บายดีทั้งสมนะวันนี้ตื่นเช้าๆ6 โมงมีโอกาสได้มาเนาะตามนี่แหละตามหมู่บ้านของจังหวัดอุดรธานีเฮานี่แหละอำเภอเมืองอุดรธานีอันนี้อยู่ตามหมู่บ้านเด้อตามหมู่บ้านในเนาะบ้านเฮาเนาะพาเราเป็นเนาะไปเที่ยวที่ออกพาเราไปเนาะอันนี้อยู่ตามหมู่บ้านแล้วมันซอยเข้ามาดีดีซอยบุญทวีอันนี้จะพาย่างเราออกไปนอกคุณละนอกไปยามเช้าๆ6 โมงเนาะแดดกำลังออกมันระยะนี้เนาะมันก็แดดดีเลยเนาะมันตื่นแต่เช้าเพราะว่าอากาศมันก็นั่นเลยมันฝนบ่ตกเนาะได้ฝนบ่ตกมาได้2 มื้อนี่แหละโอ้ยดีอกดีใจหลังก่อนหน้านั้นฝนตกลิ้นบดมือบดเว้นแล้วกลางคืนตกทุกคืนแล้วก็มื้อเว้นก็ตกเดี๋ยวนี้2 มื้อมาแล้วบนหมู่ตกเนาะเมื่อวานนี้กับมื้อนี้มื้อเว้นนี่นะกลางคืนเว้าบ่ได้เสียงก็ตกเงียบๆเงียบๆแต่ว่าตื่นเช้ามาก็ถือว่าสะดวกสบายแห้งอากาศก็สดใสเนาะอากาศก็สดใสเพราะว่ามันแดดออกพอดี6 โมงก็เริ่มแจ้งแดดออกแต่หาโมงครึ่งพุ่นแหละเริ่มแจ้ง6 โมงก็เริ่มแดดขึ้นแล้วแดดขึ้นแล้วเห็นป่ะแดดขึ้นแล้วแดดเริ่มขึ้นแล้วเอ้าหันยางมาเลาะไปก็ทั้งสองข้างทางก็มินิมาร์กดินี่นี่นะเพิ่นก็ตื่นแต่เช้าขายเครื่องแต่เช้าเนาะนี่ทางซอยหมู่บ้านแห่งหนึ่งเด้อจะมีโอกาสได้มาพักเนาะพักกันหลายบ่อนนะพอการไปพักพักเจ้าก็เป็นว่าก็เป็นว่าพักพักอยู่หลายบ่อนเนาะพักอยู่หลายบ่อนมื้อละเด็กมื้อละน้อยไปซะละเฮามันชีวิตคนเฮาอย่างเนี้ยชีวิตของผู้เดินทางก็ว่าแม่นเนาะชีวิตของผู้เดินทางไปใส่มาใส่ไม่ค่อยได้อยู่บนเก่าเราหนึ่งพักวันหนึ่งพักอยู่บนนี้นะเนาะพอแต่ได้นอนแต่ว่าบางเทือกก็เนาะบางเทือกก็พักอยู่โรงแรมที่ว่าเอาดีเนาะหรือว่าทดลองเบิ่งเอาดีทดลองเอาดีบางเทือกก็พักยุงแหมเพื่อประหยัดมัธยัสถ์ก็พักยุงอย่างที่ราคาบ่แพงแต่ว่าผสมประสานไปหมดแหละดีสุดแล้วก็ไฮสุดแล้วก็โลสุดนะเพิ่นว่าไปเบิดทุกแบบกินข้าวกินน้ำคือกันเนาะกินข้าวก็บางเทือกก็กินฮะไฮสุดเนาะแล้วก็กินโลโซไฮโซสุดแล้วก็โลโซสุดเนาะเพื่อให้ท่านสมได้เห็นเนาะบรรยากาศว่าการดำรงชีวิตเขาจากการดำรงชีวิตแบบเนาะแบบฟุ่มเฟือยกับแบบประหยัดมัธยัสถ์มันเป็นแนวใดเนาะจริงๆแล้วคือเอาแหละ
เขาสิกินยังสิอยู่ยังกินดีก็อิ่มท้องคือกันแต่กินอันกินแบบราคาแพงก็อิ่มท้องกินบ่แพงก็อิ่มท้องอันน่ะมีหลักอนามัยคือกันนั่นแหละอยู่อาศัยคือกันอยู่บ่อนดีสุดก็พักเนาะสะดวกสบายมีความสุขอยู่แบบเนาะโลโซสุดก็สะดวกสบายคือกันแล้วมันอยู่กับจิตใจจิตใจเขาพึงพอใจเนาะมาฮอดปากทางแล้วนี่ปากซอยแล้วนี่เด้อเอาใส่เบิ้งบาทนี่นี่เป็นซอยหยังซอยสะพานเทศบาล9จังหวัดอุดรเด้อข้างหน้านี่แล้วแม่นซินทรัลพลาซ่านี่นะนะนี่ท่านพระซาเลยเนี่ยทั้งหลังมันโรงแรมเซ็นทาราโรงแรมเซ็นทาราโดยว่าพักหลายพักอยู่เงินหัวแนวเศร้าแบบนี้คนมาเด้อเขาโยกเสื้อของเศร้าลายตาฟางอาดินคอยออกมี 7-11 อยู่หน้าปากทางเลยเนี่ยสะดวกสบายเนาะเด้อสะดวกสบายอาหารการกินยำมื้อแรงนี่บืดเนาะนี่นะบ่ต้องย่างไปไกลโอ้ถ้าย่างไปอีกก็ได้อยู่ตลาดอยู่ดีเด้อย่างก็ได้ก็ได้โอ้อันนั้นอังยังกินบืดบ่ยากอยู่นี่เนาะอยู่ลุมนี่ก็แม่นสถานที่บันเทิงของสาวนักท่องเที่ยวผู้ใดที่ว่ามักมันดื่มเหล้าดื่มยาปาแป้งมีผู้แซ่บผู้สาวแล้วมันดื่มเข้ามาซอยได้นี่มีบันเทิงเนาะเท่าไหร่สิทายยางมันบึ้งเลยนะอันนั้นเขาเรื่องหนุ่มสาวดอกเขาเราผู้แก่เขาก็ไม่ได้สนใจเนาะทั้งหน้านี่แหละนี่อันนี้เป็นแมนโฮมพยาบาลกรุงเทพอุดรเด้อโฮมพยาบาลกรุงเทพอุดรเนาะหาอย่างดูโอ้ไปเนาะยังไปบ่อนก็มีวันนี้ถือว่าเป็นจุดสุมอันสถานบันเทิงก็ว่าแม่นล่ะเนาะเนาะเด้1ก็สิแนะนำให้เด้ห้องสมุดยามราตรีนอนหนังสือนักดื่มอันนี้นี่แม่นเอกลักษณ์ของเพิ่นเองเด้ออยู่ใส่ก็มีอยู่ดอนก็มีอยู่อัน
ขอนแก่นก็มีอยู่หลายๆจังหวัดมีเอกลักษณ์ของเพิ่นหรือว่าสาขาของเพิ่นเลยเนี่ยเพิ่นเกียนโลดว่าห้องสมุดยามราตรีแล้วมันให้แม่เข้าใจแล้วแหละอยู่ต่างจังหวัดอยู่ใส่ก็มีแบบเดียวกันสาขาของเพิ่นนี่เนาะป้ายเพิ่นก็มาเฮ็ดสีดำๆที่แหละเนาะนี่อันนี้ห้องสมุดยามราตรีอุดรธานีเนาะขอนแก่นก็มีอยู่จังหวัดอื่นก็มีเขาเจ้าก็บ่ฮู้แต่เห็นแต่อยู่ขอนแก่นกับอยู่นี่แหละเนาะเห็นบ่โดยที่แม่นเนาะจอห์นนี่วอล์กเกอร์ว่าท่านต่อไปเป็นผู้สนับสนุนเนาะนี่นี่เด้อผู้ได้มักเที่ยวกลางคืนกันอย่างล่ะนี่3แยกตัวนี้เข้าไปอยู่นี่ล่ะอยู่ตัว3นี่อยู่นี่ตัวนี้นี่เลยก็มีนี่ห้องนั่งดื่มเขาเอิ้นดื่มดริ้งนะดื่มดริ้งแล้วก็มีผู้แซ่ผู้สาวเนาะคอยบริการเนาะตามอัตยศัยของผู้ชายเนาะหรือของผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงมานั่งกับกับแฟนกับหยังเนาะก็สามารถมานั่งได้ยามมื้อเช้ามันก็บ่มีคนแหละก็มีซิมซิละยามมื้อแรงมานี่คึกคักคึกคักคึกคักเลยพายางรอบไปอีกยางรอบมาทางนี้เดี๋ยวติดสวดเอาก้นนี่ไงห้องนี่แหละห้องพยาบาลยางรอบอ้ายแดดกำลังตะเวนกำลังขึ้นแล้วเนาะมีแต่มันขึ้นแล้วแต่มันบังมีตึกมีอย่างมาบางซื้อเนาะให้มันบริการให้เช่าเนาะรถให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ให้เช่ารถใหญ่ให้เช่าแหละแม่นแบงกอกฮอสปิตอลเริ่มแต่อีนี้เพิ่นก็สร้างใหม่หาก็แล้วใหม่ก็มีกาแฟอเมซอนแล้วก็มีหลายๆอย่างพุ่นแหละนะเพิ่นอ้อมของหมออยู่นี่นะของพยาบาลนี่ถือว่าอันน่ะเก็บเป็นเอ็นอุ่นเนาะเนาะถือว่าเรื่องความเก็บความเป็นบ่ได้ผู้ใดเพิ่งปรารถนาดอกแต่ว่าเมื่อมันเจิมเป็นมาแล้วก็จําเป็นได้มาก็เป็นห้องหมอบางกอกฮอสปิตอลหรือว่ากรุงเทพอุดรนี่แหละเลยเพิ่นบริการดีเขาเจ้าก็เป็นที่ว่าคาประจำเพราะว่าแบบตรงไปตรงมาคาประจำเพิ่นอยู่เลยแหละก็บ่ได้เพิ่งพัฒนาแต่เมื่อเฮาอาวุโสอายุสูงไปแล้วก็จะเป็นได้มาเพิ่งเพิ่นเนาะหมอพยาบาลอยู่นี่เห็นน่ะไปเบิ่งไปมันก็เฮ็ดกับของเฮ็ดแล้วใหม่ๆกาแฟไม่สอบไม่ซ้อนกันใหม่ๆมันก็เลยจบงามเนาะสวยงามขึ้นมาทางเข้าไปโรงพยาบาลนี่แหละทางบนจอดรถนี่น่ะอันนี้เข้าไปออกมาเข้าไปบนสุขเสริญก็ยืนซื้อไปนี่ไปสุขเสริญเลี้ยวขวาแล้วก็ซื้อไปก็เป็นสุขเสริญเนาะถือว่าโรงพยาบาลก็บนบันเทิงอยู่ใกล้ๆกันเลยเนาะบริการได้สะดวกสบายบ่ได้ยากว่านะเรื่องราวเนาะนี่นะก็มีผู้คนเข้าออกเนาะโต
ได้ยุติคลิปไว้ก่อนเนาะโชคดีโชคดีบ่ทุกคู่ทุกคน